เหรียญที่ระลึกทำบุญฉลองกุฏิอนุสรณ์อายุ98ปีลาภผลภูณทวีหลวงปู่แผ้วปาวโรวัดรางหมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมรุ่นนี้สร้างขึ้นปี2563นะครับเป็นอีกรุ่นที่หลวงปู่ท่านนั่งอธิษฐานจิตนานเป็นพิเศษพอเสร็จพิธีนะครับหลวงปู่แผ้วได้กล่าวคำอวยพรว่าโชคดีมีความสุขความเจริญปลอดภัยไร้โรคมาดูจำนวนการจัดสร้างของเหรียญรุ่นนี้กันครับเนื้อทองคำจัดสร้าง99ชุดเนื้อเงินจัดสร้าง 3,999 เหรียญเนื้อนวโรหะจัดสร้าง 2,999 เหรียญนะครับสร้างน้อยกว่าเนื้อเงินนะครับเนื้อนวโรหะเนื้อทองฝาบาทจัดสร้าง 4,999 เหรียญแล้วก็เนื้อสุดท้ายนะครับเนื้อทองแดงจัดสร้าง 8,000 เหรียญที่นำมาให้ชมนี้จะเป็นเนื้อทองแดงที่สร้าง 8,000 เหรียญเป็นอีกเหรียญอีกรุ่นนะครับที่น่าสะสมและน่าบูชาด้วยชื่อหลวงปู่แผ้วปลูกเสกเหรียญไหนรุ่นไหนก็ศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับกดติดตามช่องที่อยู่ด้านบนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ